ทีนี้วันนี้เราจะมารีวิวกล่องเร่งไฟนะครับก็ถือพี่ทำทำแผ่นหน้าให้ต่างๆตรงนี้นะครับกล่องเร่งไฟตรงนี้ครับคอยเราอยู่ตรงนี้นี่เว็บ 125i นะครับเราให้เราอยู่ตรงนี้เราถอดปลั๊กนี้ครับสีดำเป็นปลั๊กสีดำนะครับกล่องเร่งไฟผมก็อย่างนี้นะครับเราก็เอาไปเสียบนะครับเอาไปเป็นสะพานเนาะก็เสียบเข้าไปแล้วเฮารู้ได้ไหมว่าอันไหนกล่องเร่งไฟเนี่ยก็พี่เอ็นเอาลงในนั่นตัวเดียวเว็บอ่ะอ๋อผมก็หันให้นั่นอยู่เนี่ยแต่ไอทีวีเอาลงมันเป็นอย่างโคเทียนอะอ๋อสู้นี่ไปได้กันของนี่คนละเรื่องกันละกันนะนี่มันการหน้าเหรอเฮ้ยการการนี้มีซีนทำไมอ่ะน่าจะเพราะว่าเขากันคนอื่นก๊อปไงซีนไม่โมแล้วเอาเทปปันถึงกัมพูชาลองตั้งรถดูสิติดต่อถ้าปัดติดจะได้ถอดมาก็จะมีน้ำยาให้นะครับน้ำยานี่เติมตรงนี้นะครับในน้ำมันเครื่องก็เปิดปุ่มที่เติมน้ำมันเครื่องแล้วก็เติมน้ำยาเข้าไปเปิดน้ำยาก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเริ่มเสร็จการเครื่องร้อนอะไรเนาะมันจะเคลือบบ่าวาวเนาะก็950นะครับนะมันแน่นมากนะที่แน่ว่าเหมือนดูคันไม่กันนะสะดวกหน่อยแล้วปิดเลยก็ได้แกเปิดตรงนี้บนเออเออคือแดงๆกดตาม